พูดถึงโควิด -19 ต้องให้ความรู้กับประชาชน ใช่ทางด้านของจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะนายจิตะเกษมนิโรธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์นะคะก็เปิดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด -19 แล้วก็มีการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างทีมวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ถูกต้องแล้วก็สามารถทาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองได้ อย่างทั่วถึงโดยการจัดอบรมครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการอบรม2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นละ1วันมีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ100คนมีทีมวิทยากรโรงพยาบาลนครสวรรค์ขออภัยค่ะโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนะคะบุคลากรครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ศูนย์อนามัยที่3จังหวัดนครสวรรค์มาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ารับการอบรมในโอกาสนี้นายจิตาเกษมนิโรธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์นะคะก็ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประ ประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตามแนวทางแล้วก็มาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคอย่างเคร่งครัดมีการรับประทานอาหารปรุงสุกใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือด้วยน้ำสบู่นะคะหรือเจลล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมากหากป่วยก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคด้วยค่ะ